เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านแลความรู้สึกเวลาดูเนี่ยเราดูเป็นภาพเป็นวัตถุดูรูปนั่งก็ดูเป็นอาการหรือลักษณะท่าทีของรูปนั่งอะดูแล้วก็เห็นก็จะเห็นเป็นอาการนะเห็นเป็นความรู้สึกได้ด้วยแต่ถ้าจะเห็นเป็นความรู้สึกให้ละเอียดยิ่งๆเข้าไปเราลองแค่แลดูสิแลใกล้ๆความรู้สึกของตัวเองแลความรู้สึกของกายเราจะเห็นความรู้สึกที่ละเอียดเป็น consciousness แลความรู้สึกของใจและเราก็จะเห็นความรู้สึกที่ละเอียดเป็น consciousness นะเพราะฉะนั้นแลเนี่ยจะทำให้เราแลเข้าไปในใจที่บริสุทธิ์ได้ทุกคนมีใจที่บริสุทธิ์อยู่ภายในเราลองหัดแลดูที่ว่าใจเรายังต้องการอะไรอีกไหมแลดูที่ใจเรายังพอไหมหรือพอแล้วปล่อยวางได้ยังปล่อยวางได้มากได้น้อยแลดูสิแลใจตัวเองอันนี้ก่อนจะถึงแลใจตัวเองมันต้องเริ่มจากแลฐานกายก่อนแลความรู้สึกของกายตั้งแต่กายทั้งหมดหรือกายเฉพาะส่วนบนใบหน้าหรือกายที่เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกแลเป็นไหมถ้าแลเป็นนะสามารถเจริญอานาปานสติได้ทั้งวันเลยแล้วก็แค่แลว่าหายใจเรายังดีอยู่นะหายใจเข้าสบายหายใจออกบายเป็นความรู้สึกสบายโปร่งเบาได้ไหมเราแลนะเพราะว่าในขณะหลับตาเนี่ยเราจะต้องดูงานดูการมองคนนั้นคนนี้แต่แลเนี่ยเราจะแลความรู้สึกใกล้ๆตัวเรานะแล้วก็ขณะในการแลความรู้สึกจะทำให้เราไม่จมในสมาธิทำให้เราตื่นรู้สมาธิเวลาเราบอกว่าดูลมหายใจเนี่ยเราจะตึงหรือบางทีก็จมลงไปแต่ถ้าเราลองฝึกตามที่หลวงพ่อเคยฝึกมาตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อดูลมหายใจเนี่ยแต่หลวงพ่อจะเห็นทั้งลมหายใจและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏมันเหมือนว่าพอดูไปความรู้สึกอึมครึมช่วงแรกนะพอดูลมหายใจไปเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏความรู้สึกอึมครึมมันหายไปจนกระทั่งมันเหมือนฝากแสงไปทวนเข้าไปมันเหมือนทวนความรู้สึกมันเปิดออกนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นลมหายใจและเห็นความรู้สึกอื่นๆก็คือความรู้สึกอื่นที่มันปรุงแต่งอะใหม่ๆอะมันจะปรุงแต่งแล้วลงจนกระทั่งมันเบามันใสอันนี้ที่หลวงพ่อฝึกนะคนอื่นเขาฝึกดูลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจหลวงพ่อเห็นทั้งลมหายใจและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏเพราะนั้นวันนี้ก็เลยบอกโยมใช้ลองหัดเริ่มต้นแค่แลก่อนก็ได้แลความรู้สึกสดใสบนใบหน้าได้ไหมขณะที่เราดูลมหายใจเข้าแลความรู้สึกสดใสอยู่ประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยใบหน้าเราเนี้ยได้ไหมเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเวลาหลับตามันไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่มันยังมีความรู้สึกอยู่นะที่มันสดใสมีไหมมียังมีความรู้สึกที่สดใสอยู่แต่นี้ถ้าเราหลับตาแล้วบอกอ้าวหลวงพ่อไม่มีอะไรเลยมันยังมีนะลองแลความรู้สึกสดใสที่ใบหน้าความรู้สึกใสที่ใบหน้าพอแลไปเลยไปมันจะเป็นความว่างอันปราณีตเลยและความว่างไปในวันนี้เราอย่าใช้คำว่าความว่างเราใช้คำว่าความรู้สึกแล้วกันโอเคนะเพราะความว่างก็คือความรู้สึกแต่ความว่างจริงๆตามหลักเถรวาทก็คือว่างจากตัวกูของกูเพราะฉะนั้นไอ้ที่โยมบอกว่างคือรู้สึกว่าว่างรู้สึกไว้ว่างความว่างมันก็คือรู้สึกอย่างหนึ่งโอเคนะดังนั้นเราก็หัดแลความรู้สึกที่ปรากฏรวมทั้งความว่างด้วยเอาเพราะนั้นดูหลวงพ่อตอนนี้ลืมตาแต่แปลความรู้สึกที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวก็ได้รู้อยู่เบื้องหน้าชัดที่เบื้องหน้าก็ได้หรือชัดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแลได้ไหมมีความรู้สึกไหมมันยังมี consciousness ความรู้สึกแล้วรู้ไหมไอ้ตัว consciousness มันจะพาเราไปถึงจิตพุทธะถ้าเราหลับตาแล้วเราไปอยู่กับ consciousness แล้วก็เห็น consciousness แล consciousness เห็นด้วย consciousness consciousness เห็น consciousness consciousness เห็น consciousness จะเข้าไปถึงจิตพุทธะ
มรรคผลนิพพานโอเคนะต้องหาตัวนี้ให้เจอ consciousness นะ consciousness ก็คือจิตบริสุทธิ์นะก็คือวิญญาณมโนวิญญาณธาตุนะตอนนี้มโนวิญญาณธาตุเราถูกครอบงำด้วยขันธ์ที่เหลืออีก4ขันธ์ก็คือรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เราไม่เคยงอหัวพ้นโผล่ออกมาจากรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แต่วันนี้พอเราแลความรู้สึกวิญญาณขันธ์เราจะโผล่หัวออกมาเหมือนดอกไม้บอกรัวที่โผล่พ้นน้ำละแต่เดี๋ยวมันก็จมลงไปอีกเนี่ยเพราะนั้นที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกวิญญาณขันธ์นะตัวรู้ผู้รู้หรือผู้รู้รู้คือปัญญามาจากวิญญาณขันธ์ที่บริสุทธิ์หมดเลยนะเพราะว่าคนเราประกอบด้วยขันธ์5คนเราประกอบด้วยขันธ์5แล้วจะบอกแล้วผู้รู้จัดอยู่ตรงไหนผู้รู้ก็ไม่ใช่รูปนะผู้รู้ก็ไม่ใช่เวทนาผู้รู้ก็ไม่สัญญาไม่ใช่สัญญาผู้รู้ก็ไม่ใช่สังขารงั้นผู้รู้ก็ต้องจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์แล้วรู้อ่ะไม่ต้องมีผู้รู้อ่ะรู้อยู่ไหนรู้ก็ไม่ใช่รูปรู้ก็ไม่ใช่เวทนารู้ก็ไม่ใช่สัญญารู้ก็ไม่ใช่สังขารรู้ก็คือวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นเรารู้ไหมที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้วิญญาณขันธ์รู้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากรูปก็เห็นรูปตื่นขึ้นมาจากเวทนาสัญญาสังขารก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารตอนนี้รู้เราไม่ตื่นเพราะนั้นวันนี้เราจะปลุกวิญญาณขันธ์ให้ตื่นด้วยการไม่ต้องมีการกระทำมากเกินไปแค่แล่ๆได้ไหมแล่ๆเติดละใช่ไหมแล่ๆเติดละแล่ๆแล้วมันตื่นแล่แล้วตื่นตื่นแล้วมันกลายเป็นรู้ตื่นขึ้นมาเห็นรูปรู้ถึงมาเกิดเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแค่แล่นิดนึงแล่ต้นเห็นต้นตอนแรกก็บอกมองตนก่อนเห็นตนต่อไปก็บอกว่าแล่ตนเองขั้นสมถะแล้วก็มองตนเห็นตนเอ้ยมองตนก็คือสมถะเห็นตนคือวิปัสสนาแต่พอมองตนเห็นตนจนทั้งจิตผ่องใสมีสติมีสัมยาดีแล้วก็แค่แลตัวเองไม่ต้องว่าต้องวิธีไหนนะแค่แลตัวเองบ่อยๆนะนั่นแสดงว่าตื่นแล้วถ้าบอกแค่แลตัวเองนะมันถึงสอนคนที่ตื่นแล้วแต่ถ้ายังไม่ตื่นก็บอกอย่าไปเที่ยวมองคนอื่นมากนะจับผิดคนอื่นมากนะมองตนบ่อยๆมองตนแล้วก็เห็นตนบ่อยๆพอมองตนเห็นตนมันจะเริ่มแลเห็นอะไรบางอย่างมันฟุ้งออกมาแล้วมันก็ดับไปอะไรบางอย่างมันอยากขึ้นมาแล้วก็มันดับไปพอมองตนเห็นตนมันจะมีแลเห็นอาการในใจที่ปรุงแต่งเพราะนั้นวันนี้ฝึกแลเพราะโยมไม่เคยฝึกแลเลยโยมไม่ฝึกดูลมหายใจคือสมาธิดูมาจากมองคือสติรู้สึกถึงสิ่งที่มองด้วยก็คือสัมปชัญญะเห็นอาการของลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเห็นไปถึงเวทนาเห็นถึงจิตเห็นถึงธรรมก็คือปัญญาแต่ปัญญาอยู่ตรงที่ว่าตื่นแค่ไหนถ้าไม่ตื่นปัญญาก็เหมือนกับยังถูกครอบงำอยู่ก็ยังมีกิริยาอาการจิตแต่ถ้าปัญญาที่ตื่นคอนชิสเนสตื่นแล้วมันจะเกิดสภาวะปัญญาญาณโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวแลเนี่ยมันจะทำให้เกิดญาณเห็นกายญาณเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอาโยมดูสิโยมดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อนี่คือสมาธินี่คือสติแต่โยมแลตัวเองได้ไหมแลรูปนั่งได้ไหมปกติโยมจะดูรูปนั่งเลยนะวันนี้ลองแลดูสิแลรูปนั่งได้ไหมโยมก็จะเห็น consciousness เบาความรู้สึกรูปนั่งมันมี body consciousness เจอนะโยมแลรูปนั่งได้ไหมพอโยมแลรูปนั่งโยมก็จะแล consciousness ว่า consciousness มันแนบแน่นอยู่กับกายแนบแน่นอยู่กับเวทนาแนบแน่นอยู่กับจิตแนบแน่นอยู่กับสังขารแนบแน่นอยู่กับสัญญาแต่อาศัยว่าให้ consciousness มันแนบแน่นที่กายเยอะๆนะมันจะได้ไม่แนบแน่นไปที่เวทนาจิตธรรมนะตอนนี้ความชัดเนี่ยเราบางทีก็แนบๆอยู่ที่กายแล้วปวดไปแล้วเมื่อยปวดหัวตัวร้อนก็แนบแน่นเลยที่กายนะเวลาฟุ้งซ่านก็แนบแน่นอยู่ในสังขารใช่ไหมเวลายึดอะไรมากๆก็แนบแน่นอยู่ในสัญญานะเวลาพอใจไม่พอใจก็แนบแน่นอยู่ในเวทนาเพราะนั้นหัดให้มันแนบแน่นที่กายดีกว่า
แนบแน่นแบบปล่อยวางแนบแน่นแบบผ่อนคลายได้ไหมconsciousness ให้มาเป็นหนึ่งกับกายนั่นเองแล้ว consciousness ก็คือตัวปัญญาตัวปัญญาตัววิญญาณธาตุตัวธาตุรู้แล้วไม่ต้องมีผู้มันมีแต่รู้บริสุทธิ์รู้ตื่นขึ้นมาละรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นวันนี้ดูคือสมาธิมองคือสตินะเห็นคือปัญญารู้สึกคือสัมปชัญญะรู้สึกตัวแต่จะรู้สึกตัวตื่นไม่ตื่นอยู่ตรงที่แลในความรู้สึกความรู้สึกมีละรู้สึกตัวแต่มันไม่ค่อยตื่นมักจะหลับแล้วก็แลในความรู้สึกตัวเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมเราก็แลในความรู้สึกตัวมันจะตื่นเหมือนฟ้าเปิดเลยนะมันก็ทิ้งผู้ไม่ต้องมีผู้มีแต่รู้อันบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาโอเคนะวันนี้หัดแลอาจจะมีผู้รู้บ้างไม่มีผู้บ้างอาจจะมีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วบางทีก็อาจจะมีผู้รู้ก็แล้วแต่โยมใหม่ๆก็เอาตามที่โยมมีสภาวะอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนะแลรหัสดูที่คำว่าแลเนี่ยนะแลเนี่ยมันแลใกล้ๆเป็นนั้นเนี่ยโยมแลใบหน้าตัวเองได้ไหมเนี่ยแต่โยมดูใบหน้าไม่ได้ถูกไหมแต่โยมแลไปได้ได้ไหมแต่มองใบหน้าไม่ได้แต่แลได้ไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสติสัมยะแลเนี่ยนะมันถึงพร้อมด้วยสติสัมยะมันรวมกันเลยพอโยมแลปั๊บมันจะมีทั้งสติสัมยะโอเคนะมันไม่ฟุ้งเลยเห็นไหมพอแลดูสิหน้าตาเราเป็นไงวันนี้ดูดีไหมมันแลแล้วก็บอกจะดูดีได้ไงแก่แล้ว แลก็จะเกิดปัญญาด้วยนะอาหัดแลนะโยมวันนี้แลกายแลเวทนาแลจิตแลธรรมแลมันจะเกิดการพิจารณาด้วยนี่เหรอหน้าเราตึงแล้วแหละแลไปโอ้หยาบกร้านนะแล้วแลตอนนี้เราหัดแลมาที่กายเวทนาจิตธรรมเริ่มต้นแลที่กายก่อนโยมจะพุทโธดูพองยุบดูลมหายใจแต่อย่าลืมแลที่กายที่ขณะหลับตาที่เราจะหัดแลวันนี้เริ่มต้นเนี่ยคือตรงที่หน้าตรงพอหน้าตรงแล้วกายคือตรงหน้าตรงเนี่ยมันรู้สึกไม่ง่วงมันจะมีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นแล้วจะแล้วก็เห็นความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นของใบหน้าเราเพราะนั้นแลมันจะทำให้สติสัมปชัญญะมันเมิร์ชกันนะเราบอกมีสติดูลมหายใจมองลมหายใจมีสัมปชัญญะรู้สึกถึงลมหายใจแต่ว่ามันแยกส่วนพอแลปั๊บสติสัมปชัญญะมันทำงานร่วมกันเลยแล้วมันจะเกิดสภาวะญาณปัญญาญาณจนกระทั่งเป็นญาณปัญญานะอาโยมก็ลองดูสิลืมตาดูหลวงพ่อดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแต่แลความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวทั้งกายได้ไหมแลความรู้สึกของการหายใจสบายได้ไหมแลความรู้สึกใบหน้าได้ไหมทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าconsciousness body consciousness เราหัดแล้วเดี๋ยว consciousness มันจะตื่นรู้ขึ้นมา body consciousness ตื่นเนี่ยมันก็จะทำ eye consciousness ตื่นแล้วก็ mind consciousness ตื่นนะเพราะนั้นวันเนี้ยภาวนาของเรามันยังจม body consciousness ยังจมเราแลความรู้สึก consciousness ก็คือความรู้สึกอะความรู้สึกที่ไม่มีเราโยมมีเราไหมไม่มีอย่างความรู้สึกพอใจนี่มันมีเราไม่พอใจไม่อันนี้ก็มีเราแต่ความรู้สึกตรงที่ไม่มีเราเนี่ยหัดที่ฐานกายจะง่ายถ้าไปหัดความรู้สึกในใจเนี่ยมันอดมีเราไม่ได้โอเคไหมหัดความรู้สึกที่ฐานกายความรู้สึกที่ฐานกายรอบๆตัวมีเราไหมไม่มีไม่เป็นความรู้สึกของสรีระของดินน้ำลมไฟของแอร์เย็นสัมผัสของอากาศสัมผัสความรู้สึกบนใบหน้ามีเราไหมเพราะไม่มีเราน่ะมันทำให้กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเพราะนั้นเราหัดแลด้วยเพราะโดยมากเวลาเราฝึกสมาธิก็จะมีเราหรือแม้แต่วิปัสสนาเริ่มต้นก็มีเราเมื่อไรมันเกิดสังขารุเปขายานมรรคญาณผลญาณมันจึงค่อยๆวางเราแต่ถ้าเราฝึกแลไปด้วยมันจะเข้าสู่อุเบกขายานได้เร็วนะเอาแล
แลแต่ตอนนี้มองหลวงพ่อแต่ถ้าหลับตาเรามองรูปนั่งหรือมองรูปนั่งไปหาลมหายใจนั่นแหละความรู้สึกตรงที่ตื่นตื่นมันไม่ใช่ตื่นที่ท้องมันตื่นอยู่ข้างบนเนี่ยตื่นแล้วฮะแลให้เห็นความรู้สึกตื่นให้ได้ก่อนตื่นและผ่องใสเราก็แหละแลไปมองไปแล้วก็เห็นชัดๆลมหายใจเข้าและเห็นชัดๆถึงสภาวะธรรมหรือความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏแลให้ดีแลรู้แลด้วยความปล่อยวางแลมันจะเกิดความปล่อยวางและความเป็นกลางมากขึ้นเพราะนั้นเราจะดูจะมองกำหนดรู้ลมหายใจพองยุบหรือพุทโธแต่หัดแลความรู้สึกที่ปรากฏความรู้สึกเริ่มต้นที่ปรากฏเนี่ยพอจิตเรายังฟุ้งซ่านเนี่ยหรือยังไม่นิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกอึมครึมหนักๆเราเห็นไหมถ้าเราเห็นเราเห็นด้วยการแลเนี่ยมันจะเป็นสติที่เป็นอุเบกขาจริงๆเลยแลมีสติแล้วแลอยู่แล้วปัญญาก็เกิดสติที่จะเกิดปัญญาต้องเป็นสติที่ถึงพร้อมด้วยอุเบกขานะแต่สติในเบื้องต้นเป็นสติกำหนดยังมีตัวเราก็ทำให้เกิดสมาธินะพอเราก็ฝึกไปตามลำดับครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็สอนก็ท่านสอนดีอยู่ละเพียงแต่ว่าสอนเน้นในด้านไหนวันนี้อาตมาเน้นแลนะนั่นแหละเพราะโยมก็ดูลมหายใจเป็นแล้วภาวนาพุทโธก็เป็นแล้วแต่ขณะพุทโธพุทโธแลความรู้สึกที่ปรากฏซึ่งมันจะตรงกับที่พุทธเจ้าบอกตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะเบื้องหน้าปัจจุบัน บางคนบอกเบื้องหน้าเนี่ยอยู่ตรงที่ริมฝีปากลมเข้าลมออกแต่ของพ่อวงเบื้องหน้าหมายถึงความรู้สึกตรงที่หลับตาเนี่ยที่มันยังปรากฏอยู่ก็คือหลับตาแล้วมันเหมือนความรู้สึกลืมตาโอเคมั้ยของหลวงพ่อหมายถึงอันนี้ความรู้สึกหลับตาแล้วเหมือนลืมตามีไหมและความรู้สึกที่หลับตาแล้วเหมือนลืมตาโยมมันแค่อยู่ตรงที่ริมฝีปากมันเต็มหน้าเลยแต่หลับตามันลืมตาแล้วในความรู้สึกที่หลับตาเหมือนลืมตาโยมกำหนดรู้อะไรพุทโธพองยุบลมหายใจโยมก็ทำไปเพราะวันนี้เราเน้นแลจะทำให้ตื่นแลทำให้รู้สึกตัวดีตื่นขึ้นมาแลจะเกิดอุเบกขาญาณพอแล้วเราเห็นความรู้สึกที่ตื่นอยู่เราก็เหมือนเริ่มมีความรู้สึกตัวรอบๆกายมากขึ้นมันเริ่มจากใบหน้าแล้วมันก็จะรอบๆกายความรู้สึกโยมเหมือนกับว่าตั้งอยู่กับกายชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมีสติแล้วแลอยู่จริงๆโยมแลใกล้ๆแลโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดนะแลคือแลแล้วมันจะเกิดความเป็นกลางแล้วใจจะเป็นกลางใจปลอดโปร่งแล้วจะเกิดความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแลให้ดีขณะกำหนดรู้ลมหายใจพองยุบหรือบริกรรมพุทโธก็แลไปด้วยแลดี
เมื่อเรามีแลภายนอกถ้าเราศรัทธามีรอยยิ้มมีปราโมทย์มันจะมีแลภายในด้วยถ้าคนไหนเพิ่มศรัทธารอยยิ้มก็จะมีแลภายในด้วยใจมันแลภายนอกจิตเราแลตรงที่มองแต่ภายในใจมันแลแต่ขณะแลมีสติกำหนดรู้หรือบางคนรู้ด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจก็แล้วแต่ในขั้นสมถะในขั้นแรกเราต้องเน้นสติกำหนดรู้แต่พอกำหนดรู้แน่วแน่แล้วไม่จิตไม่ฟุ้งแล้วตอนนี้มันเราต้องฝึกละเอียดเข้าไปแม้ไม่กำหนดรู้แต่ลึกๆเข้าไปรู้สึกตัวได้ไหมรู้สึกตัวแล้วรู้ลมหายใจได้ไหมแต่ขั้นแรกมันต้องเริ่มจากกำหนดรู้เพราะคนเราจิตไม่นิ่งแต่พอกำหนดรู้แล้วในใจเนี่ยเราไม่ต้องใช้กำหนดรู้ตลอดเราใช้รู้สึกตัวในใจรู้สึกตัวข้างในแล้วมันจะเกิดเห็นเกิดรู้สึกตัวเห็นกำหนดรู้มันเป็นการฝึกให้มีสติแน่วแน่มองนะเพราะนั้นแต่ละท่านครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วก็ฝึกตามท่านบางท่านก็เน้นสติบางท่านก็เน้นสมาธิบางนั้นก็เน้นรู้สึกตัวก็แล้วแต่วันนี้อาตมาเน้นแหล่เน้นแหล่แล้วก็จะมีสติแหล่แล้วก็จะเกิดความปล่อยวางแหล่แล้วก็จะเกิดความเป็นกลางเห็นไหมเรารู้จักคำว่าแหล่ไหมแหล่ความรู้สึกใครจะฝึกแบบไหนพุทโธอานาปานหรือผ่องยุบก็ต้องมีศรัทธาด้วยนะโยมเพิ่มศรัทธาเข้าไปในใจด้วยศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจและศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ข้อแรกในอริยทรัพย์7ศรัทธาอันนี้แลแล้วก็แลด้วยความรู้สึกศรัทธาด้วยโยมเพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกให้มีพร้อมเลยจะเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจพองยุบหรือพุทโธด้วยการมองด้วยการกำหนดรู้ก็แล้วแต่โยมและต้องมีความรู้สึกตัวให้ดีด้วยแล้วก็ต้องมีการเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยสติแน่วแน่เห็นด้วยมองแล้ววันนี้เพิ่มเห็นด้วยแลแล้วมันจะลึกเข้าไปในจิตแล้วมันมาให้จิตมันเหมือนลืมตาขึ้นมาแล้วลองเพิ่มตัวตรงหน้าตรงสิแลมันจะเปิดกว้างตื่นขึ้นมาเราก็จะเกิดความรู้สึกของ consciousness ที่ตื่นอยู่เฉพาะเบื้องหน้าและจากตื่นเฉพาะเบื้องหน้ามันก็จะตื่นเหมือนมีรัศมีรอบกายเราพอแล
แล้วก็เพิ่มศรัทธาเข้าไปในใจเยอะๆความปราโมทย์เบิกบานในใจเยอะๆจะเกิดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวภายในตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเราก็แลความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นพร้อมๆกับการกำหนดรู้ลมหายใจพองยุบหรือบริกรรมพุทโธแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันและจนกระทั่งจิตใจเบิกบานผ่องใสและใจก็เป็นกลางกลางจนเหมือนมันเห็นใจเห็นจิตเห็นใจเห็นด้วยญาณเกิดญาณเห็นจิตเห็นใจแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาตามมาปัญญาเห็นว่าอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์ตั้งอยู่ได้ไม่นานอะไรอะไรก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและของเราปัญญาแค่เนี้ยแต่เป็นปัญญาที่สำคัญมากเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วก็สลัดคืนปล่อยวางจางคลายคลายออกสลัดคืนและจะพาไปสู่วิมุตติหลุดพ้นโดยลำดับแล้วก็แลกความรู้สึกไปปลอดโปร่งเบิกบานความรู้สึกตัวความรู้สึกตื่นก็จะเต็มทั้งกายเลยแล้วโปร่งเบาทั้งกายโปร่งเบาจนเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงรูปนั่งกายนั่งกายขยับเห็นไปถึงลมหายใจเข้าเห็นไปถึงลมหายใจออกได้จนจิตใจเบิกบานแล้วก่อนออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเรามีความเบิกบานเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอแผ่ความเบิกบานเย็นกายเย็นใจนี้ให้กับทุกๆคนรอบข้างนี้ทุกๆคนที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาบุตรหลานบริวารหรือทุกคนที่ออฟฟิศจะเพื่อนเป็นเพื่อนหรือศัตรูเราให้อภัยหมดเลยแล้วก็แผ่ความเย็นกายเย็นใจไม่มีประมาณจนครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยนี่เลยเรามีความเย็นกายเย็นใจอย่างไรก็ขอให้ชาวไทยทุกคนเมื่อได้รับกระแสใจของเราก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปแต่ความเย็นกายเย็นใจไม่ยอมมาให้กับทุกคนทั้งโลกนี่เลยใครที่ยังลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปแล้วแผ่ความเย็นกายเย็นใจให้กับสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ sentient being นะเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อดวงตาเห็นธรรมขอแล้วเราก็น้อมเมตตาแผ่เมตตาที่เราแผ่ให้ทุกคนน้อมมาเป็นบุญกุศลแก่ตัวเองน้อมสู่กายสู่ใจด้วยรอยยิ้มให้กับตนเองก็จะทำให้เรารู้สึกมีความรู้สึกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รู้สึกจิตใจเบิกบาน
แล้วก็เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีความรู้สึกตัวมีสติมากขึ้นเห็นทางดำเนินอันชอบไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ